กับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาทำคอมบูชะใน EP ที่6นะคะเราจะทำต่อเนื่องจาก EP ที่5เลยนะคะที่ EP ที่5คือการหมักคอมบูชะจากชุดทดลองหมักนะคะเมื่อวานที่ป้าหมูทำไปนะคะชุดทดลองหมักเห็นไหมคะผ่านไป1คืนนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกสายยีดนะคะคือเขาทำงานได้ดีเห็นไหมคะ น้องสคูปี้เราก็จะลอยขึ้นไปอยู่เหนือน้ํานะคะเพราะเขาขึ้นไปหาอากาศนะคะนี่ก็จะมีสายยิดนะคะแล้วก็จะมีภายฟองแล้วนะคะก็คือเขาทํางานได้ดีนะคะแล้วที่ป้าหมูบอกว่าหมักครบเจ็ดวันนะคะแล้วก็จะมาทําการเก็บน้ําตั้งต้นของเรานะคะก็คือ เรียกสั้นๆว่า f 1นะคะเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมาเก็บให้ดูนะคะว่าเราจะเก็บ f 1ไว้ใช้งานต่อทำยังไงแล้วน้องสกูบี้ที่อยู่ในโถเราจะเลี้ยงน้องต่อ,อยังไงนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาทำให้ดูเลยนะเดี๋ยวตัวนี้จะเก็บก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ครบ7วันนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะเอาตัวที่ครบ7วันแล้วนะคะมาทำการเก็บเป็นน้ำตั้งต้นให้ เพื่อนๆดูกันนะโถนี้นะคะว่าหมูหมักเกิน7วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บนะคะเห็นไหมคะ สโคปี้เขจะสร้างขึ้นไปเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาได้อาหารที่ดีที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะน้องสโคปี้เขาจะสามารถสร้างขึ้นมาเป็นชั้นแบบนี้ได้เลยส่วนน้ำนี้เราก็จะเก็บไว้เป็นน้ำตั้งต้นนะคะเรียกว่า F1 นะเราจะเก็บไปใช้งานใน F2 ต่อไปนะคะ นี่นะคะขวดนี้นะคะก็ยังมีน้ําตั้งต้นที่ป้าหมูใช้เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรวมกันได้เลยนะเทเทไปได้เลยนะคะโลนี้ป้าหมูหมักมาเกินเจ็ดวันแล้วนะคะน่าจะสิบ น่าจะสิบกว่าวันแล้วค่ะน่าจะครึ่งเดือนแล้วนะคะไม่มีผลอะไรเลยนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆลืมลืมเก็บลืมดูนะคะแต่น้องยังอยู่ในโหลแบบนี้ปกติดีนะ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆเ,เทน้ําน้ําชาที่อยู่ในโหลนะคะเก็บใส่ในขวดแก้วนะคะเพื่อเป็นน้ําตั้งต้นเรียกว่าเอฟหนึ่งนะคะใส่ขวดแก้วเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นน้ําตั้งต้นนะคะ น้ำตั้งต้นสามารถเอาไปเลี้ยงสโคปี้ให้เกิดตัวใหม่ได้นะคะป้าหมูทำไว้ในอีพีที่สี่นะให้เพื่อนๆตามไปดูได้นะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำาอฟนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่เข้มข้นมากและมีประโยชน์มากเลยนะถือว่าแข็งแรงมากๆแล้วนะคะไม่ต้องเททิ้งนะเพื่อนๆบางคนตกใจโอ๊ยเกินเจ็ดวันแล้วเอามาใช้งานอะไรได้บ้างมีประโยชน์มากนะคะเอาไปดองผักก็ยังได้เลยนะคะ ส่วนสโคปี้ในโหลไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆสามารถเติมชาหวานนะคะเข้าไปถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากไม่อยากได้เอหนึ่งเพิ่มแล้วแบบนี้นะอยากจะเลี้ยงน้องเขาไว้เฉยๆนะให้ให้น้องพักผ่อนนะคะก็คือไม่ต้องเติมชาหวานมากนะคะก็คือเติมชาหวานขึ้นมาแค่ประมาณ ประมาณครึ่งนิ้วของตัวสโคปี้เท่านั้นนะคะก็คือเป็นการให้น้องพักผ่อนนะค่ะส่วนสัดส,ส่วนการต้มชานะคะไปดูในอีพีที่5ได้นะคะแล้วก็รสชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้ฟิกตายตัวนะเอาที่เพื่อน,อนๆชอบนะคะเพราะว่าเพื่อน,เอนๆเป็นคนทําเป็นคนหมกักแล้วก็เป็นคนดื่มเองเพราะฉะนั้นเอารสชาติชาเข้มหวานมากน้อยเอาตามที่เพื่อนๆ ชอบเลยนะคะไม่ต้องถามป้าหมูนะป้าหมูทําให้ดูเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะส่วนความหนักเบาของรสชาติเพื่อนๆไปเติมหรือไปลดทอนลงเองได้เลยนะคะไม่ได้เป็นข้อจํากัดว่าต้องหวานมากหวานน้อยนะเพราะว่าเขาก็ทํางานได้ปกติดีนะคะคลิปนี้เป็นการเก็บน้ําตั้งต้นและ F-1 ทหนึ่งทำยังไงป้าหมูก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนสมาชิกนะคะ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าว่าป้าหมูจะมาพาหมักน้ำอะไรหรือผสมชาตัวไหนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ